สวัสดีค่ะพี่ต้อยละลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยพามาส่องนกค่ะดูนกมากินข้าวแบบเกี่ยวแล้วค่ะทุ่งนานี้ข้าวมันร่วงอยู่นกพิราบนี่เขาจะรู้นะคะว่าที่ไหนเกี่ยวข้าวแล้วมีข้าวร่วงเขาจะมาลงกันเต็มเดี๋ยวพี่ต้อยพาไปดูค่ะมาส่องนกกันเยอะเลยส่องแอบส่องตรงต้นกล้วยเยอะเลยค่ะนกหนูทุ่งนานะคะนกเยอะเลยฮะนี่ฟีลาบแต่นี่ยังน้อยนะฉะนั้นแล้วลงเต็มทุ่งเลยนี่ยังน้อยไม่เยอะเท่าไหร่แอบส่องดูกันดูนกกันธรรมดาจะเยอะมากแดดลงแดดแรงมากเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะบินขึ้นแดดร้อนมากมากเลยนี่ค่ะเต็มเลยนกกินข้าวกันนะคะนะคะเยอะเลยมาแล้วเริ่มมาลงกันเยอะละเดี๋ยวเราค่อยวิทย์ตอนที่มันเยอะตอนนี้เขาเริ่มจะลงเริ่มมาลงแล้วอุ้ยแมงปอก็เยอะค่ะดูแมงปอได้เต็มไหมแมงปอมาฝนจะตกนะดูแมงปอบินตอนนี้เริ่มร่อนลงกันแล้วค่ะในหานกเยอะมากเลยนี่ดอกบานชื่นสีส้มนี่ไงพี่ต้อยถ่ายลงสวยมากนะคะนี่เริ่มมาลงแล้วค่ะนี่อยู่ใต้เครือกล้วยหอมนะคะนี่ค่ะกล้วยหอมเนี่ยทันจุดจีนแน่เลยอ่ะมี5เครือนะคะกล้วยหอมปลูกคะนามี5เครืออย่ารอตัดตอนจุดจีนดูนกดีกว่าค่ะส่องแมงปอก็บินเยอะนะคะนี่ค่ะแถวนี้ก็จะมีคลองน้ำอ่ะแมงปอก็จะวางไข่บนน้ำแต่เรามาส่องนกกันวันนี้เดี๋ยวพี่ต้อยซูมนิดนึงอยากเห็นนกใกล้ๆแดดดีจังเลยร้อนมากๆเดี๋ยวเรามาวีดไล่นกกันนะคะเดี๋ยวพี่ต้อยจะวีดนะ นี่ค่ะฟางพี่ต้อยเก็บฟางไว้แล้วนะเดี๋ยวพี่ต้อยจะเพาะเห็ดเนี่ยปล่อยน้ำเข้านาแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มทำนาใหม่แล้วนะคะนี่ค่ะน้ำเข้ามาแล้วแมงปอก็จะเริ่มมาแล้วเนี่ยเริ่มปล่อยน้ำเข้าแล้วนกเขาก็จะมีทั้งแมลงทั้งข้าวร่วงแล้วก็มีน้ำกินพร้อมนี่ค่ะน้ำเริ่มมาแล้วนี่โอเคเดี๋ยวพี่ต้อยจะวิทย์แล้วนะคะวิทย์ไล่วิทย์เรียกให้นกบินว้าวอุ้ยสวยมากเลยค่ะดูว้าวว้าวแต่เขาก็ไม่ไปเยอะนะนั่นยังเกาะคะนาอยู่นะยังลงนาอยู่นะคะนะคะขนาดวิทย์แล้วนะเต็มเลยค่ะดูสวยว้าว
ยอมบินค่ะเยอะเลยกินข้าวอยู่ตรงโน้นเขารู้แล้วไงว่าไรเราไม่ไปโอเคนะคะพี่ต้อยพามาส่องนกพิราบดูสิเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยค่ะเยอะนี่ค่ะดูแลสุขภาพกันนะคะไม่ประมาทกาดอย่าตก Thank you for watching ขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวู้ไม่บายไม่ไปละโอเคบายค่ะสวัสดีค่ะ